อย่างที่บอกว่าเป็นทีมไทยแลนด์ทีมที่จะไปก็จะไปหลายกระทรวงมากนะคะมีกระทรวงคมนาคมก็จะให้กรมทางหลวงเนี่ยเร่งรัดเรื่องการของบประมาณศึกษาแนวทางการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ทั้งในรูปแบบสะพานรถไฟและก็รถยนต์ด้วยรวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะเร่งรัดการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพหนองคายให้เสร็จตามแผนของกระทรวงคมนาคมรวมถึงการเสนอโครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นหนองคายด้วยกระทรวงการคลังค่ะกรมศุลกากรจะเร่งรัดจัดหา Mobile X-ray System เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบสินค้าณด่านพรมแดนหนองคายในอนาคตกระทรวงการต่างประเทศอย่างที่บอกไปนะคะจะไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาในฝั่งลาวเพื่อแลกเปลี่ยนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการวางยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการส่งออกกระทรวงเกษตรจะไปเร่งรัดเจรจากับฝ่ายจีนเพื่อเปิดด่านทางบกภายใต้พิธีสารไว้ด้วยการกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งและก็นำเข้าผลไม้กระทรวงพาณิชย์ก็จะไปติดตามสถานการณ์การค้าไทยจีนด้านจังหวัดหนองคายรวมถึงการใช้ประโยชน์จากรถไฟลาวจีนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยรวมถึงเจรจากับฝั่งลาวด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะไปเร่งรัดการก่อสร้างพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟจากลาวและจีนส่วนกระทรวงสาธารณสุขก็จะนำในความสะดวกในการตรวจสอบสัมภาระที่ติดตัวของผู้โดยสารรถไฟและตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบนี่คือทีมไทยแลนด์ที่จะเดินทางไปที่สปป.ลาวค่ะโอ้ผมฟังคุณอนิยาอ่านให้ฟังเนี่ยผมจดไม่ทันเลยค่ะคือเขาทำงานกันไปข้างหน้าแล้วและทำงานเป็นทีมด้วยนะคือในขณะที่พวกที่ยังมังมุมมังงาหลาอยู่กับ14ตุลาควงปืนอาก้าแบบคอมมิวนิสต์สมัยก่อนด่าคนทำงานยุคนี้ว่าไดโนเสาร์เขาไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านว่าเราจะเชื่อมต่อกันยังไงเราจะค้าขายกันยังไงคือคำว่าโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่แค่รถไฟรถรางกันเท่านั้นนะถนนนะจีนมาสปป.ลาวมาเชื่อมไทยลงไปใต้ไปมาเลไปเชื่อมสิงคโปร์อะไรยังไงเนี่ยนะครับแล้วยังมี East West Corridor อีกที่วันก่อนลุงป้อมไปพูดที่หนองคายเนี่ยนะครับโครงการพวกนี้นะครับกำลังเกิดขึ้นก้าวหน้าเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะอันนี้บางอันเนี่ยทำไปได้ 50% 70% บางอันเนี่ยเขียนแผนเสร็จแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือโฉมหน้าประเทศไทยที่กำลังจะเปลี่ยนไปนะครับพร้อมๆกับโลกนะค่ะไม่มีไดโนเสาร์ไดโนเสาร์โน่นอยู่ในป่าโน่นนะนี่นะเพราะ8ปีไม่เห็นทำอะไรเลยโอ้เยอะมากนะคะจดไม่ทันเลยเนี่ยนะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง